สวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีวันนี้เราจะศึกษาพระธรรมมัทธิวบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่21ด้วยกันครับมัทธิวบทที่12ข้อ1ถึง21ในเวลานั้นพระเยซูเสด็จไปในนาในวันซาบาโตและบรรดาสาวกของพระองค์หิวจึงเด็ดรวงข้าวมากินแก้หิวเมื่อพวกฟาริสีเห็นเข้าจึงทูลพระองค์ว่าดูสิพวกสาวกของท่านทำสิ่งที่ต้องห้ามในวันซาบาโตพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านเรื่องที่ดาวิดได้ทำเมื่อท่านและพรรคพวกหิวหรือท่านได้เข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้ารับประทานขนมปังเฉพาะพระพักซึ่งท่านหรือพรรคพวกไม่มีสิทธิ์จะรับประทานเป็นสิทธิ์ของพวกปุโรหิตเท่านั้นพวกท่านไม่ได้อ่านในธรรมบัญญัติหรือที่ว่าพวกปุโรหิตในพระวิหารย่อมละเมิดกฎวันซาบาโตแต่ไม่มีความผิดแต่เราบอกท่านว่าที่เป็นใหญ่กว่าพระวิหารอยู่ที่นี่ถ้าพวกท่านเข้าใจความหมายของพระคัมภีร์ที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชาพวกท่านก็คงจะไม่ตัดสินลงโทษพวกที่ไม่มีความผิดเพราะว่าบุตรมนุษย์เป็นเจ้านายเหนือวันซาบาโตแล้วพระองค์เสด็จไปจากที่นั่นและทรงเข้าไปในธรรมศาลาของพวกเขาที่นั่นมีคนหนึ่งที่มือข้างหนึ่งลีบคนทั้งหลายถามพระองค์ว่าการรักษาโรคในวันซาบาโตนั้นต้องห้ามหรือไม่เพื่อเขาทั้งหลายจะหาเหตุฟ้องพระองค์ได้พระองค์จึงตรัสกับเขาทั้งหลายว่าถ้าใครในพวกท่านมีแกะตัวหนึ่งและแกะตัวนั้นตกบ่อในวันซาบาโตคนนั้นก็จะฉุดลากแกะตัวนั้นขึ้นมาไม่ใช่หรือมนุษย์คนหนึ่งย่อมประเสริฐยิ่งกว่าแกะมากทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงอนุญาตให้ทำการดีได้ในวันซาบาโตแล้วพระองค์ตรัสกับคนมือรีบนั้นว่าจงเหยียดมือออกเถอะเขาก็เหยียดออกและมือนั้นก็หายเป็นปกติเหมือนมืออีกข้างหนึ่งพวกฟาริสีก็ออกไปปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรจึงจะฆ่าพระองค์ได้แต่พระเยซูทรงทราบจึงเสด็จออกไปจากที่นั่นและมหาชนเดินตามพระองค์ไปพระองค์ก็ทรงรักษาเขาทั้งหลายให้หายโรคทุกคนแล้วพระองค์ทรงกำชับพวกเขาไม่ให้แพร่งพรายว่าพระองค์คือใครทั้งนี้เพื่อจะให้เป็นไปตามคำของอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะว่านี่แน่ผู้รับใช้ของเราซึ่งเราเลือกสรรไว้ที่รักของเราผู้ซึ่งเราโปรดปรานเราจะให้วิญญาณของเราอยู่กับท่านท่านจะประกาศความยุติธรรมกับบรรดาประชาชาติท่านจะไม่ทะเลาะวิวาทและไม่ร้องเสียงดังไม่มีใครจะได้ยินเสียงของท่านตามถนนไม้อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หักไส้ตะเกียงเป็นควันจวนดับแล้วท่านจะไม่ดับจนกว่าท่านจะนำความยุติธรรมสู่ชัยชนะและบรรดาประชาชาติจะฝากความหวังไว้กับท่านครับพระคัมภีร์ที่เราเพิ่งจะอ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็พบว่าเป็นหลักๆเป็นเรื่องของวันซาบาโตแล้วก็แนวทางปฏิบัติในวันซาบาโตใช่ไหมครับเราพบว่าพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีที่เคยศึกษาพระธรรมบัญญัติมากมายเนี่ยเป็นเรื่องน่าเสียดายกลับเข้าใจผิดในเรื่องของเหตุผลของวันซาบาโตเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงตั้งธรรมบัญญัติขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างภาระที่ไม่จำเป็นให้กับมนุษย์พระเจ้าไม่ได้สร้างธรรมบัญญัติขึ้นมาเพื่อจะกลั่นแกล้งมนุษย์แต่พระเจ้าทรงสร้างธรรมบัญญัติขึ้นมาเพื่อจะส่งเสริมสวัสดิภาพของมนุษย์พระเจ้าทรงสร้างธรรมบัญญัติขึ้นมาเพื่อจะปกป้องชีวิตของมนุษย์เช่นเรื่องการห้ามฆ่าคนเช่นเรื่องการให้เกียรติแก่บิดามารดาเหล่านี้เป็นต้นเราจะพบว่าเป็นเรื่องของการปกป้องชีวิตของกันและกันไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะทำร้ายชีวิตของกันและกันแต่เป็นเรื่องน่าเสียดายที่คนที่เป็นคนที่เชี่ยวชาญทางด้านธรรมบัญญัติอย่างพวกฟาริสีเนี่ยกลับใช้ธรรมบัญญัติในการที่จะเพิ่มภาระให้กับคนอื่นแต่ตัวเขาเองเนี่ยเขามีแนวทางที่จะหลบเลี่ยงนะครับพระเยซูคริสต์จึงต่อว่าพวกเขาว่าเนี่ยสมมติว่าคุณเจอสัตว์เลี้ยงของคุณเนี่ยประสบอุบัติเหตุในวันซาบาโตคุณช่วยไหม
ช่วยแล้วเขาจะตอบว่าอะไรเขาบอกว่ามันเป็นข้อยกเว้นนั่นนี่โน่นมากมายที่เขาจะอ้างขึ้นมาแต่ถ้าคนอื่นทำเขาจะต่อว่าคนอื่นถ้าคนอื่นทำในสิ่งที่เขาเองหรือว่าบรรพบุรุษของเขาบรรพบุรุษในที่นี้หมายถึงบรรพบุรุษในเชิงคำสอนบรรพบุรุษในเชิงเป็นคณาจารย์รุ่นใหญ่ของเขาเนี่ยที่สอนต่อๆกันมาแต่ไม่ได้บอกเหตุผลที่แท้จริงแต่เพิ่มนั่นเพิ่มนี่เพิ่มนู่นเพิ่มให้มันดูหรูเพิ่มให้มันดูเหมือนกับว่าทำยากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ทำได้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากกว่าคนอื่นเมื่อทำในสิ่งที่ยากขึ้นได้อันนี้พระเยซูคริสต์เคยต่อว่าพวกเขาว่าท่านเอาคำสอนของมนุษย์มาตู่ว่าเป็นคำสอนของพระเจ้าคำว่าตู่คืออุปโลกขึ้นมาเองว่าเป็นคำสอนของพระเจ้าโดยที่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของกฎเกณฑ์หรือธรรมบัญญัติเราเข้าใจกันว่าแม้แต่คนที่ไม่เชื่อเนี่ยก็ยังเข้าใจว่ากฎเกณฑ์หรือว่ากฎหมายต่างๆเนี่ยเราเขียนขึ้นมานะครับเพื่อที่จะช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นกฎหมายจราจรเราเขียนขึ้นมาเพื่อจะมอบความปลอดภัยให้กับชีวิตของกันและกันเราไม่ได้เขียนขึ้นมาเพื่อจะทำลายชีวิตของกันและกันแต่มีบางครั้งไหมที่เราไม่ได้ทำตามตัวบทของกฎหมายแต่ทำตามเจตนารมณ์ของกฎหมายมีแล้วมีเยอะด้วยยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่ยกตัวอย่างเช่นบางในกรณีที่เป็นไฟเขียวแล้วไฟแดงอะไรเงี้ยนะใช่ไหมครับเราก็พบว่าไฟเขียวก็แปลว่าให้ไปไฟแดงก็แปลว่าให้หยุดสมมติว่าคุณจอดติดไฟแดงอยู่แล้วคุณเป็นคันแรกเลยที่ติดไฟแดงอยู่ถ้าตามกฎหมายก็คือว่าเมื่อไฟเขียวปั๊บคุณจะต้องไปถ้าคุณไม่ไปเท่ากับคุณทำผิดกฎหมายจราจรด้วยการฝ่าฝืนสัญญาณไฟเขียวแล้วก็กีดขวางการจราจรด้วยแต่ครั้งนี้ในขณะที่คุณได้สัญญาณไฟเขียวปั๊บเนี่ยแล้วมีเด็กคนนึงเผลอเด็กอายุ 5-6 ขวบเผลอแล้ววิ่งออกมากลางถนนคุณจะทำอย่างไรคุณจะเลือกที่จะทำตามกฎหมายจราจรที่คุณคิดว่าไฟเขียวฉันต้องไปใครมาขวางฉันไม่สนหรือคุณจะหยุดแล้วก็ทำผิดกฎหมายจราจรในเรื่องของการกีดขวางการจราจรแต่จะรักษาชีวิตของเด็กคนนั้นไว้แน่นอนถ้าสมมติว่าคุณวิ่งแล้วไปชนเด็กคนนั้นแล้วไปขึ้นศาลเนี่ยแล้วคุณบอกว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะไปเพราะว่าคุณได้ทำตามกฎหมายเด็กคนนั้นเป็นฝ่ายผิดศาลจะตอบว่าอะไรศาลจะตอบว่าคุณเข้าใจผิดแล้วกฎหมายจราจรไม่ได้เขียนไว้เพื่อจะให้คุณมีสิทธิ์ทำลายชีวิตคนอื่นแต่เขียนขึ้นมาเพื่อจะให้คุณรักษาชีวิตของคนอื่นดังนั้นคุณมีความผิดเพราะว่าจริงอันที่จริงแล้วถึงแม้คุณจะทำตามกฎหมายจราจรแต่คุณทำผิดกฎหมายอาญาในเรื่องของการฆ่าคนตายคุณไม่สามารถที่จะเอาตัวบทของกฎหมายเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการทำในสิ่งที่เป็นการตอบสนองต่อเนื้อหนังคุณเองหรือความปรารถนาคุณเองไม่ว่าความปรารถนานั้นมันคืออะไรก็แล้วแต่น่าเสียดายครับพี่น้องกลับมาถึงชีวิตของพวกเรามีหลายคนปัจจุบันนี้พยายามที่จะใช้บทบัญญัติของพระเจ้าเข้าห้ามหันกันและกันใช้บทบัญญัติของพระเจ้าในการที่จะคอยจับผิดกันและกันใช้บทบัญญัติของพระเจ้าในการที่จะโจมตีซึ่งกันและกันเราจะต้องเรียนรู้เรื่องของเหตุผลของธรรมบัญญัติหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้แล้วก็รวมถึงเรื่องของธรรมเนียมต่างๆที่เราปฏิบัติกันมาไม่ว่าจะเป็นในคริสตจักรหรือว่าในสังคมที่ใหญ่ขึ้นคือคริสเตียนไทยทั้งหมดหรือว่าคริสเตียนโลกก็ตามเราต้องตอบคำถามให้ได้ว่าไอ้ธรรมเนียมเหล่านี้เนี่ยที่เขาทำกันมาเนี่ยเพื่ออะไรอย่างยกตัวอย่างเช่นที่ผมเคยคุยกับลูกเมื่อกี่วันมาก่อนเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเราเคยสอนเด็กๆมากมายนะครับบอกว่าอย่าวิ่งนะเวลาข้ามถนนอย่าวิ่งนะผมถามว่ามีกี่คนที่ตอบเด็กๆว่าทำไมถึงวิ่งไม่ได้เวลาข้ามถนนทำไมถึงวิ่งไม่ได้คือถ้าสมมติผมจำได้นะคือตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยเวลาที่ครูสอนว่าเวลาข้ามถนนอย่าวิ่งนะแล้วผมก็คิดในใจว่าทำไมไม่วิ่งอ่ะก็มันท้องถนนเป็นสถานที่ที่อันตรายเราควรจะออกไปจากที่นั่นให้เร็วที่สุดไม่ใช่เหรอแล้วทำไมไม่ให้วิ่งแต่ไม่มีใครตอบเขาก็ตอบเพียงแค่ว่าบอกให้ทำก็ทำก็แล้วกันไม่ต้องมีคำถามมากมายก็เท่านั้นเองจนกระทั่งเราทำตามกันมาโดยไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรแต่ถ้าเราตอบเด็กให้ชัดเจนว่าอย่าวิ่งนะเพราะถ้าวิ่งแล้วเนี่ยมีเหตุที่มันไม่คาดฝันเราจะหยุดไม่ทันเราจะหยุดไม่อยู่เราเคยเห็นไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยถ้าถนนเป็น2เลนเนี่ยถนน2แล้วมีรถคันนึงจอดเพื่อให้คนข้ามถนนเกิดอะไรขึ้นครับคนที่ข้ามถนนอยู่เนี่ยก็จะถูกรถคันที่จอดเนี่ยบังแล้วถ้าเกิดคนที่ข้ามเนี่ยเขาวิ่ง
วิ่งออกมาเนี่ยรถคันอีกคันนึงที่ไม่เห็นเนี่ยก็จะชนเราได้ฉะนั้นถ้าเราอธิบายดีๆเนี่ยเราสามารถจะเข้าใจถึงเหตุผลว่าอะไรทำให้เราทำสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมครับฉันใดก็ฉันนั้นเวลาที่เราทำตามธรรมเนียมบางสิ่งบางอย่างเนี่ยต้องถามว่าอะไรทำให้สมมติเราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแล้วเรายืนขึ้นเนี่ยทำไมถึงยืนครับทำไมถึงนั่งครับทำไมถึงทำอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องช่วยกันหาเหตุผลที่จะอธิบายเพื่อในที่สุดแล้วเราจะเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของพฤติกรรมไม่ใช่เพียงแค่ยึดตามตัวบทของพฤติกรรมแล้วจะทำผิดเหมือนที่ฟาริสีตัดสินพระเยซูคริสต์ในเวลานี้วันสะบาโตมีไว้เพื่อจะช่วยส่งเสริมชีวิตของมนุษย์พระเจ้าประทานวันสะบาโตมาเพื่อจะทำให้ชีวิตมนุษย์ดีขึ้นไม่ใช่เพื่อทำให้แย่ลงครับตัวอย่างสุดท้ายที่อยากจะยกมาคุยกันก็คือเรื่องของคำถามที่ว่าในวันอาทิตย์เนี่ยอันที่จริงแล้วบางคนก็บอกว่าเป็นวันสะบาโตบางคนก็บอกว่าวันสะบาโตเป็นวันเสาร์อันนั้นเดี๋ยวเราเก็บไว้เถียงกับมันอื่นแล้วกันนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามีบางคนไม่อนุญาตให้คริสเตียนเนี่ยทำงานวันอาทิตย์หลังจากที่ไปนมัสการพระเจ้าแล้วคือถามว่าตอนเช้าไปนมัสการพระเจ้าแล้วตอนบ่ายไปทำงานได้ไหมหรือตอนบ่ายเปิดร้านได้ไหมผมโดยส่วนตัวผมเห็นว่าไม่มีปัญหาอะไรที่จะเปิดร้านในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ก็เขาไปนมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์ตอนเช้าแล้วแล้วก็เขาก็เจตนาของเขาเนี่ยไม่ใช่ความโลภเจตนาของเขาไม่ใช่เพียงแค่ไปนมัสการพระเจ้าแบบผ่านๆลวกๆเพื่อจะรีบไปเปิดร้านวันอาทิตย์ประเด็นก็คือถ้าเกิดมันว่างถ้าเกิดมันไม่มีอะไรทำแล้วมันไม่เป็นภาระจนเกินไปก็เราก็ไม่มีสิทธิ์จะไปห้ามนะครับถ้าเขาจะทำกิจกรรมอื่นในวันอาทิตย์ถ้าเขาไปทำอย่างอื่นที่มันไม่ใช่การค้าขายมันก็เหนื่อยอยู่ดีแหละแต่ถ้าเกิดเราจะบอกให้เขาอยู่เฉยๆเขาก็เบื่อก็เขามีสิทธิ์ที่จะทำในสิ่งที่มันสามารถจะทำได้ถ้ามันเป็นการส่งเสริมชีวิตของเขาตราบใดที่เจตนาของเขาไม่ได้เป็นเจตนาของความบาปไม่ใช่เป็นความโลภไม่ใช่เป็นการทำแบบขอไปทีอะไรเงี้ยผมก็ว่ามันต้องดูที่กรณีไปและใช้ดุลพินิจเหมือนที่พระเยซูคริสต์สอนแล้วว่าโตแล้วใช้ดุลพินิจไม่ใช่ทำตัวเป็นเด็กๆที่จะใช้เพียงแค่บทบัญญัติมาห้ามหันกันครับพี่น้อง